สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับเรื่องของ PlayStation 5นะครับซึ่งก็ได้มีการเปิดตัวไปแล้วนะในวันไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับแต่เราก็ยังไม่ได้พูดถึงกันเลยเนาะนะครับก็เริ่มจากตัวเครื่องกันก่อนนะครับก็ได้มีการเปิดเผยดีไซน์มาเนาะในงานไลฟ์สตรีมนะฮะของ Sony เองเนี่ยเพื่อเป็นงานเพื่อเปิดตัว PlayStation 5เนี่ยโดยเฉพาะนะครับก็เปิดเผยออกมาว่าตัวเครื่อง P5 เนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน2รุ่นนะครับก็คือรุ่น P5 ธรรมดากับ P5 Digital Edition นะครับต่างกันแค่จุดเดียวเท่านั้นครับก็คือตัวที่ใส่ DVD เอ้ยไม่ใช่ตัวที่ใส่บูเลนะครับก็ใช้มีเดียเป็นบูเลเหมือนเดิมนะครับก็ช่องใส่มีช่องใส่กับไม่มีช่องใส่นะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีคนที่โหลดเกมเป็นดิจิตอลนะฮะรวมถึงพวกหนังอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะมากขึ้นนะครับก็เลยมีเวอร์ชันนี้ออกมานะครับส่วนจอยก็จะเป็นจอยรุ่นใหม่นะฮะที่ใช้ชื่อว่า DualSense นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการหนึ่งในการแบบปฏิวัติของ PS5 นะครับอย่างแรกก็คือเนี่ยจอยนี่เปลี่ยนชื่อจาก DualShock เป็น DualSense นะฮะแต่จริงๆปุ่มก็คล้ายๆกับ PS4 เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไปนะอย่างที่2ก็คือตัวเครื่องนะครับที่เป็นคอนเซปต์หลักเนี่ยจะเห็นว่าเขาโปรโมทสีขาวนะครับเป็นหลักแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเดี๋ยวตอนออกมามันก็มีสีดำแต่ว่าตัวที่เครื่องหลักที่โปรโมทเป็นสีขาวซึ่งต่างจากปกติที่เครื่องโปรโมทหลักจะเป็นสีดำอันต่อไปแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของดีไซน์นะครับก็เป็นแบบที่เห็นผมไม่คอมเมนต์เนาะเรื่องดีไซน์นะครับเพราะว่ามันต่างคนต่างชอบอะแต่ว่าจะพูดถึงองค์ประกอบย่อยนะครับของตัวเครื่องเนี่ยหลักๆเนี่ยเท่าที่เราเห็นจนถึงปัจจุบันนะฮะก็จะเป็นแค่ด้านหน้าเท่านั้นด้านหลังยังไม่มีการเปิดเผยนะครับแล้วก็เปิดเผยว่าตัวเครื่องเนี่ยสามารถตั้งได้โดยตั้งบนแท่นอย่างเงี้ยหรือว่าจะนอนก็ได้นะครับได้มีการเปิดเผยรูปแนวนอนมาแล้วก็คือว่าสามารถจับนอนได้หรือว่าตั้งก็ได้นะครับเอ้ยถ้าเครื่องอันนี้จะตั้งมาด้านนี้นะครับคือช่องใส่จะอยู่ด้านล่างแล้วก็ช่องที่เห็นเนี่ยก็จะมีช่อง USB-A 1ช่องแล้วก็ช่อง USB-C 1ช่องนะครับถ้าเป็นรุ่นธรรมดาก็มีช่องบูเลเนาะแล้วก็ปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มเปิดนะครับปุ่มเปิดเครื่องเนี่ยที่มีเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มน่าจะเป็นปุ่ม eject ก็คือเอาแผ่นออกนะครับซึ่งอันนี้มันไม่มีเนาะต่อมาก็เป็นเรื่องของจอยเนาะจอยก็เป็น DualSense ปุ่มลักษณะการวางเนี่ยจะคล้ายๆกับของเดิมเลยนะครับก็เป็นแบบปุ่มเนี่ยก็มี L1 L2 อะไรเหมือน DualShock 4เลยนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นทัชแพดแต่ว่าตรงนี้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลว่ามันเป็นฟังก์ชันอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วผมว่าเนี่ยมันเป็นทัชแพดแน่นอนเพราะว่า P5 เนี่ยจะทำให้มัน backward compat กับ P4 คือเล่นเกมของ P4 ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นทัชแพดนะครับก็มีลำโพงในตัวเหมือนเดิมเนาะเสียบข้างใต้ก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังเหมือนเดิมนะฮะแต่ที่เพิ่มมาก็คือปุ่มนี้ปุ่มมิวนะครับเขาบอกว่าตัวเนี่ยมันจะมีไมค์ในตัวคือเดิมทีเนี่ยเวลาเราจะใช้ไมค์ใน PS4 เนี่ยเราจะใช้เป็นต่อสายหูฟัง Small Talk อะไรพวกเนี้ยนะครับหรือไม่ก็หูฟังแต่ว่าของ PS5 เนี่ยมี built in นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้หูฟังเพิ่มเราก็พูดใส่ไมค์นี้ไปเลยพูดใส่จอยไปเลยมันก็จะได้ยินส่วนปุ่มนี้ก็ทำที่เป็นปุ่มมิวก็คือกดปิดเสียงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ที่เขาโฆษณาอย่างแต่ผมว่าไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่ก็คือปุ่มนี้เนาะปุ่มนี้เขาว่าเป็น Create Button หมายถึงว่าใช้เพื่ออัด Capture Screen หรือว่าใช้เพื่ออัดวิดีโอเกมเพย์อะไรพวกนี้มันก็คือปุ่มแชร์นั่นแหละมันจะเปลี่ยนชื่อทำไมเนาะก็เปลี่ยนไปแล้วก็คือนั่นแหละก็ตามนั้นนะครับมันก็คือปุ่มแชร์นั่นแหละโอเคระยะเวลาในการออกก็ประมาณฮอลิเดย์นะฮะ2020หมายความว่าถ้าตามข่าวที่หลุดเนี่ยประมาณจะเป็นช่วงพฤศจิกายนนะครับส่วนราคายังไม่เปิดเผยนะครับทีนี้สเปคข้างในเนี่ยตามสไตล์ของเราก็จะไม่มีการพูดถึงแบบละเอียดว่าใช้ CPU อะไรกราฟิกการ์ดอะไรแรมเท่าไหร่ก็คือในมุมมองของผมคือมันไม่ได้สำคัญกับคนเล่นมากเท่าไหร่นะครับสำคัญกับคนที่แบบเป็นเทคนิคอลหรือว่าระดับสูงขึ้นไปมากกว่าที่จะไปสนใจตรงนั้นครับจุดเด่นมันอยู่ที่เรา1เราชอบหรือเปล่า
2ก็ดูแบบเกมมันโอเคหรือเปล่ามากกว่านะผมว่านะไม่ต้องไปนั่งเทียบว่าเอ้ยอีกเครื่องนี้สเปคมากกว่าเครื่องนี้เครื่องนั้นสเปคดีกว่าเงี้ยมันดูไม่ซิกครับต่อมาก็เราก็จะพูดถึงไอตัวคุณสมบัติที่มันโฆษณาแล้วกันนะครับอันแรกก็คือบอกว่าCPU GPU เนี่ยแรงขึ้นอันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องรุ่นถัดๆไปมันก็ต้องแรงขึ้นเนาะแต่ว่าที่เปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยคือตัว SSD นะครับตัว SSD เป็นฮาร์ดดิสก์รุ่นใหม่ที่การเขียนข้อมูลเนี่ยมันไวมากขึ้นกว่าเดิมเยอะปัจจุบันก็มีการใช้แพร่หลายแล้วแหละในพวก PC อะไรก็ใช้ SSD กันหมดละแม้แต่ใน PlayStation 4เองเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเป็น SSD ได้เองนะครับพอหลังจากเปลี่ยนแล้วเนี่ยความเร็วปรากฏว่าความเร็วในการโหลดอะไรเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นแบบไม่ได้แตกต่างแบบเบอร์วังคือไม่ได้แบบโดดก้าวกระโดดไปจากตัวฮาร์ดดิสก์ธรรมดานะสาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตัวซิสเต็มของระบบ PS4 มันไม่ได้ดีไซน์มาให้ใช้ประโยชน์จาก SSD ได้เต็มที่แต่ว่าตัว PS5 เนี่ยเขาเคลมว่าจะใช้ตัวเนี้ยประโยชน์จากตัว SSD เนี่ยเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเกมจะโหลดเร็วถึงระดับที่แบบไม่มีฉากโหลดดิ้งนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันอันที่2ก็คือเกมบอกว่ามีเกมที่น่าสนใจมากมายก็ชูลงด้วย Exclusive Game นะฮะมากมายซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปอันที่3ก็คือเป็นเรื่องของเสียงเนาะเสียงเนี่ยจริงๆมีการโฆษณามาก่อนหน้านี้หมายถึงว่ามีการจัดงานละนะฮะพูดถึงเรื่องแบบออดิโอเนี่ยว่าระบบเสียง3มิติเป็นยังไงแล้วมันจะส่งผลกับการเล่นยังไงรู้ที่ทางเสียงอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าดูงานแล้วก็คือคอน sumer คือผู้เล่นอย่างเราเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเป็นแบบเหมือนงานของ developer อะไรเงี้ยนะว่าเอาไปใช้ได้ยังไงบ้างกลายเป็นหนึ่งในจุดโฆษณานะครับทีนี้การเปิดตัวเครื่องก็จะมาประกอบด้วยเครื่องกับ dual sense อันนี้พูดถึงไปแล้วเนาะแล้วก็มีหูฟังเป็น headset เนี่ยปกติของ PlayStation มันออกมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ PlayStation Headset มีมาตลอดทุกเครื่องทุกรุ่นแต่ครั้งนี้แตกต่างตรงที่มันเปิดตัวมาพร้อมกับตัวเครื่อง PS5 เลยนะฮะเปิดตัวพร้อมกันเลยแต่ว่าก็ไม่ได้มีการพูดถึงมากนะหมายถึงว่ายังไม่ได้มีการอธิบายถึงรายละเอียดแต่ก็เปิดตัวได้เร็วนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นรีโมทเนาะรีโมทเนี่ยก็ใช้สำหรับเป็นมีเดียอันนี้ก็สำหรับ PS4 เนี่ยรู้สึกเหมือนจะมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ค่อยโปรโมทเท่าไหร่นะครับแต่ว่าของ PS3 เนี่ยโปรโมทเยอะเพราะว่าเป็นเครื่องเล่นบูเลรุ่นแรกเนาะเล่นบูเลได้ก็โปรโมทว่าเออมันเป็นเครื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ใช้แบบดูหนังแผ่นบูเลได้อะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็ PS5 ก็กลับมาละอีรีโมทนี่การโปรโมทนะครับของมันก็คาดว่าน่าจะชูลงอีกอย่างหนึ่งด้วยระบบมัลติมีเดียของนั่นแหละที่เป็นสิ่งที่แบบเป็นความเจ๋งของ PlayStation อย่างหนึ่งนะฮะที่แบบว่าสามารถลงแอปเพิ่มเพื่อใช้นั่นนี่นู่นได้เช่นใช้ YouTube ได้ดู Netflix ได้อะไรพวกเนี้ยครับก็ตัวนี้ก็มาใช้ตรงนั้นด้วยเนาะผมว่าต่อไปเป็น Wireless Charging เนาะก็คือเป็นแท่นวางแล้วก็จอยชาร์จปกติเนี่ยอีแท่นเนี่ยมันจะเป็นของ Third Party คือแบบเป็นค่ายอื่นทำมาให้แต่ว่าครั้งนี้ก็คือเป็น first party คือ Sony ทำเองนะครับแต่ก็ฟังก์ชันก็นั่นแหละก็คือเอาไว้สำหรับชาร์จจอยนั่นแหละนะต่อไปก็เป็นกล้องเนาะกล้องเนี่ยยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับของ PS4 มันชื่อว่า PlayStation Camera ไปแล้วอะนะครับก็คาดว่าจะเอามาใช้ประโยชน์ในการทำเหมือนกับว่าไลฟ์สตรีมได้ด้วยอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มาเล่นเกมบางอย่างแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเอามาใช้เล่น PlayStation VR เนาะ PSVR นะครับชื่อก็เข้าใจว่าไอ้กล้อง PlayStation Camera ของ PS4 เนี่ยไม่สามารถมาเสียบกับตัวเครื่อง PS5 ได้อันนี้เดานะครับน่าจะเสียบไม่ได้เพราะว่ามันมีกล้องของมันเองแล้วนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแต่ว่าเครื่อง PS5 เนี่ยเล่น PSVR ได้แน่นอนนะครับแต่อันนี้คอมเมนต์ส่วนตัวเนาะก็คือว่ากล้องเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อในช่วงแรกก็ได้นะเพราะว่าเคยซื้อส่วนตัวผมเคยซื้ ของ PS4 มาเพราะกล้องพร้อมเครื่องเนี่ยปรากฏว่าได้ใช้แค่เกมไอ้ Playroom ที่แบบเล่นคำๆสักครั้งหรือ2ครั้งก็เลิกไปแล้วก็จนอีกทีหนึ่งเอามาปัดฝุ่นก็ตอนใช้ PSVR แต่สักพักมันก็ออกกล้องรุ่นใหม่มาเงี้ยที่ใช้กับ PlayStation VR ที่มันเป็นกลมๆอันนี้จะเห็นว่าเป็นเหลี่ยมนะคนละรุ่นกันเป็นกลมๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็
ก็ไม่น่าแบบที่จะต้องแบบรีบซื้ออะไรขนาดนั้นเนี่ยนะครับต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องเกมที่แบบเปิดโปรโมทครับเกมที่เปิดโปรโมทเนี่ยเปิดโปรโมทหลายเกมเหมือนกันแต่ว่าผมจะพูดถึงเฉพาะตัวที่มันโฆษณาตรงหน้าเว็บแล้วกันนะครับอันแรกก็คือ Spider-Man ภาคใหม่เนาะ Miles Morales นะครับภาคนี้เนี่ยก็เป็นตัวเอกก็เปลี่ยนเป็น Spider-Man รุ่นใหม่นะครับ Miles Morales ซึ่งก็มีจริงๆมันก็มีการทิ้งปมไม่ถือว่าสปอยแล้วเนาะเพราะว่าผ่านมานานแล้วเหมือนกันนะก็มีการทิ้งปมจากภาคที่แล้วนะครับว่าอีกตัวนี้มันเริ่มรู้ความสามารถของตัวเองแล้วอีกชื่อ Miles เนี่ยนะครับก็เลยมาเป็นเปิดตัวมาเป็นเกมของ PlayStation 5นะครับสาเหตุที่เกมนี้เนี่ยกำหนดการออกวางจำหน่ายเนี่ยก็เป็นประมาณช่วงฮอลิเดย์2020หมายถึงว่าน่าจะผมคิดว่าน่าจะเปิดตัวพร้อมเครื่องนะครับเป็นหนึ่งในเกมที่เป็นลอนช์ไทเทิลนะครับสาเหตุที่มันเปิดตัวได้เร็วเพราะว่ามันเป็นเหมือนใช้พวกเอนจินเดิมกราฟิกเดิมทุกอย่างของ Spider-Man ภาคนั้นภาคก่อนหน้านี้เลยเพียงแต่ว่าทำเนื้อเรื่องใหม่ครับก็เลยเปิดตัวได้เร็วทำเสร็จเร็วต่อไปเป็น Horizon Forbidden West หรือว่า Horizon 2นะครับก็เกมนี้สร้างเสียงฮือฮาได้นะครับจากตอนที่ในงานนะได้อย่างค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะว่าเกมนี้เป็นเกม AAA ของจริงที่แบบคุณภาพดีในทุกๆด้านนะครับแต่ก็เป็นซีรีส์ที่ทำให้แบบตัว PlayStation เนี่ยความแบรนด์ loyalty ของ PlayStation เกิดความสั่นไหวนะฮะเนื่องมาจากว่าปกติเนี่ยเอาตรงๆเลยคือPlayStation เนี่ยมีเกมที่ exclusive ที่มากนะครับซึ่งก็ทำใหแบบสร้างพวกความศรัทธาอะไรในตัวผู้เล่นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบใช้เรื่องที่แบบยังไงก็คือเป็นเหมือนเพลินความคิดความชอบของแต่ละคนนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเพราะว่าเกม Exclusive มาแล้วส่วนหนึ่งก็ทำให้แบบมีแฟนของ PlayStation ขึ้นมาเยอะนะครับทีนี้เนี่ยพอ Horizon ภาคแรกเนี่ยลงในสตรีมนะครับก็ทำให้แบบความเป็น loyalty ของคนก็เริ่มสั่นไหวเนาะนะฮะจริงๆไม่แค่เฉพาะเกมนี้หรอกมันก็มีเกมอื่นๆที่ลงด้วยนะยกตัวอย่างเช่นเกมของค่าย Quantic Dream เนาะก็พวก Detroit Become Human Heavy Rain อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เดิมทีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นค่าย First Party ของ Sony ก็จริงแต่ว่าเขาทำสัญญาไว้ว่าจะลงเฉพาะแบบ PlayStation แล้วก็อยู่ดีก็โดดไปลง PC นะครับแต่ตรงนี้ก็วงเล็บไปนิดนึงนะว่าก็ PlayStation เอ้ย Sony นั่นแหละเป็นคนอนุญาตให้เกมพวกนี้ลง PC ได้นะครับแต่มันก็ทำให้ความเป็น loyalty มันก็สั่นไหวอยู่ดีอ่ะเกมนี้ก็พอประกาศออกมาก็เดี๋ยวรอดูนะครับเพราะช่วงแรกคือมันจะลง PC หรือไม่ลงก็ช่างแต่ช่วงแรกเนี่ยมันต้องเป็น exclusive แน่นอนนะครับช่วงปีแรกก็รอดูว่ามันจะเรียกความศรัทธาได้แค่ไหนต่อไปก็เป็น Ratchet & Clank Rift Apartและเช่นใครเนี่ยเป็นซีรีส์ของค่ายเดียวกับคนสร้าง Marvel Spider-Man เนี่ยนะครับค่าย Insomniac เนาะไอ้ค่ายเนี้ยคุณภาพเพราะว่าทำเกมแบบดีออกมาหลายเกมนะครับส่วนซีรีส์ Ratchet & Clank เองก็เป็นซีรีส์ที่อยู่คู่กับ PlayStation มานานแล้วตั้งแต่ยุคของ PS2 แล้วอันนี้ก็มีการเปิดตัวใหม่ภาคใหม่ขึ้นมาหลังจากที่แบบรีเมคภาคเก่ามาตลอดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแบบความฮือฮาอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นเกมสายแบบฮาร์ดคอร์ก็อาจจะไม่ค่อยสนใจเนาะแต่ว่าเกมสายคูซ่อก็ร้องเฮเลยล่ะซีรีส์นี้ต่อไปก็เป็น Gran Turismo 7 Gran Turismo 7ก็เป็นแนวเฉพาะสำหรับคนที่แบบชอบเกมรถแข่งเป็นเรียลซิมูเลเตอร์เนาะหมายถึงว่าแบบเป็นเกมแข่งรถแบบสมจริงขั้นสุดอ่ะนะครับก็สำหรับแบบแฟนเฉพาะทางอยู่ละนะครับก็ไม่แต่ว่ากราฟิกมันดีอยู่ละดีทุกภาคต่อไป Returnal เนาะReturnal เนี่ยเป็นเกมจากค่าย Housemare เนาะเกมจากค่ายนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอันอะไรวะ Under Estimate ก็คือคนไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยเป็น Triple A ที่เขาโฆษณากันคนก็จะแบบเอ๊ะค่ายนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงเนี่ยทำเกมมาสนุกหลายเกมแล้วก็ทำหลายแนวยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ PS3 ก็ทำ Destination เนาะ Destination ที่มันเป็น Top Down Shooterก็คือมองจากมุมมองข้างล่างแล้วก็ยิงสู้กับศัตรูอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือ
ทำ Alienation นะครับก็คือเป็นท็อปดาวน์เหมือนกันแต่ลงของ PS4 หลังจากนั้นก็ทำเป็น Battlefall เนาะ Battlefall เป็นเกมแนวไซด์สกอร์นะครับเดินด้านข้างแล้วก็ยิงฮะก็จะแบบเป็นคือแนวมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแต่ว่าไม่ค่อยเน้นทำภาคต่อจนมาถึง PS5 ก็เป็น Returnal เนาะ Returnal เป็นแนว Third Person Shooting นะครับก็กล่าวถึงแบบคนที่เหมือนกับอยู่ในอวกาศและยานอวกาศตกนะครับแล้วก็ตกไปบนดาวดวงหนึ่งแล้วก็อยู่ดีก็โดนสิ่งมีชีวิตประหลาดบนดาวนั้นฆ่าตายหลังจากนั้นคนนี้ก็รู้สึกตัวแบบตื่นขึ้นมาอีกทีอยู่ในแบบตอนที่ตัวเองกำลังจะอยู่ในยานที่แบบกำลังจะตกอีกแล้วนะครับก็วนเหมือนกับอะไรอะเกิดตายเวียนวนอะไรเหมือนในหนังบางเรื่องเกิดตายเวียนวนไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็ต้องค้นหาความลับว่าทำไมเราถึงแบบอยู่ในห้วงมิติห้วงอันเนี้ยลูปนี้ไปเรื่อยๆครับผมว่าแนวดูน่าสนใจมากสุดท้ายก็เป็นแซกบอยวิกแอดเวนเจอร์แซกบอยก็จริงๆมันซีรีส์หลักของมันชื่อ Little Big Planet ก็เป็นเกมแนวตอนนั้นเปิดตัวได้เรื่องของแบบ Creative นะฮะหมายความว่าเป็นแนวไซส์สกอร์เดินด้านข้างแต่ว่าเป็น 3D เนาะเดินขึ้นเดินลงได้แล้วก็แบบสร้างสรรค์ด่านอะไรของตัวเองได้อะไรพวกเนี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็น Adventure Big Adventure ก็เข้าใจว่าที่ใช้แบบชื่อไม่ได้ใช้ชื่อ Little Big เนี่ยเพราะว่าแนวมันเปลี่ยนไปจากภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นแบบคล้ายๆ Mario Odyssey นะก็เดินประมาณเนี้ย 3D แล้วก็ผจญภัยด้วยตัวอีกตัวนี้นะฮะก็ถึงเป็นเกมสำหรับเนี้ยคนเล่นแนวโคซอเนาะนอกจากนั้นก็เป็นนู่นนั่นนี่คือมีแบบเกมเยอะมากนะครับแต่ว่าก็เราจะไม่พูดถึงในที่นี้นะต่อไปมาถึงเรื่องที่ว่าเอ๊ะเราควรจะซื้อวันแรกดีไหมหมายถึงว่าควรคุ้มค่าที่จะซื้อแบบ Day 1ตั้งแต่วันแรกที่ออกใหม่นะครับก็จริงๆเนี่ยอันแรกเลยที่มันชัวร์อยู่แล้วก็คือเป็นเรื่องของแบบความไฮส่วนตัวนะฮะหมายถึงว่าก็อยากซื้ออย่างเงี้ยอยากซื้อก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่แบบลังเลว่าเอ๊ะจะแบบจะซื้อดีหรือว่าไม่ซื้อดีอะไรเงี้ยครับก็มีผมก็แนะนำเรื่องหลักพิจารณาเนาะง่ายๆแบบ3ข้อนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องราคาเปิดตัวเนาะว่าณวันที่แบบโพสคลิปนี้นะฮะก็ราคายังไม่ออกนะครับแต่ว่ามีราคาแบบเป็นข่าวลือมานะอยู่ในช่วงประมาณแบบ12,000ถึง15,000นะประมาณนี้ก็ถ้าราคาประมาณนี้จริงเนี่ยก็จะพอๆกับ PS4 นะครับแล้วก็ความจุเนี่ยจะมีแบบ1เทราไบต์กับ2เทราไบต์นะครับให้เลือกทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเอาแบบที่ถูกที่สุดเนี่ยก็คือแบบ Digital Edition 1เทราไบต์เนี่ยนะก็จะทำให้แบบประหยัดเงินได้มากที่สุดนะครับก็ต้องมาดูอีกทีเนี่ยเป็น1ในปัจจัยพิจารณาแหละถ้าสมมติว่ามันดูแบบงบมันดูเอ้ยราคามันดูเยอะเนี่ยเราก็ควรที่จะปล่อยเพื่อรอให้ราคามันลงก่อนอันที่2ก็คือเป็น Launch Title หรือว่าเกมเปิดตัวนะครับเกมเปิดตัวเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยเท่าที่พอที่จะคาดเดาได้ว่ามันเป็น Launch Title คือตอนนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการเนาะแต่ว่าเกมที่พอจะคาดเดาได้ก็คือมี Spider-Man ภาค2และ Spider-Man Miles Morales นะฮะแล้วก็มี Godfall เนาะซึ่งเป็น Godfall เนี่ยไม่ได้พูดถึงในนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เกม Exclusive นะฮะเป็นเกมที่ลงให้กับเครื่อง PS5 แล้วก็ลงให้กับ PC นะครับแนวก็เป็นแนวแบบ Dark Soul นะ Third Person Action นะก็มี2เกมนี่แหละที่น่าจะเป็น Launch Title แต่ว่ามันไม่มีแค่นี้แน่นอนนะมันต้องมีเกมอื่นๆนะครับก็เราก็ต้องรอดูว่าถ้าเกมประกาศออกมาแล้วมันดูน่าสนใจหรือเปล่าถ้ามันดูน่าสนใจเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจที่จะซื้อนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการbackward compatibility นะฮะคือที่มันโฆษณาว่าเฮ้ยเล่นเกมของ PS4 ได้นะครับ 3,000 เกมหรือ 4,000 เกมอะไรนั่นนะนะฮะสรุปว่าเฉลยว่าเกมที่เล่นจริงๆมันไม่ได้เรียกว่า backward compatibility ซะทีเดียวซะเต็มรูปแบบเนื่องจากมาจากว่าถ้าเป็น backward จริงๆเนี่ยมันจะเล่นกลับไปเล่นเกมของเครื่องเก่าเนี่ยได้ทุกเกมนะฮะยกตัวอย่างเช่นของ PS2 เนี่ยเล่น backward compatibility กับ PS1 ได้หมายความว่าเรา PS1 เนี่ย
แผ่นที่หนึ่งเนี่ยมาใส่เครื่อง PS2 แล้วก็เล่นได้เลยทุกเกมอะใส่ไปเล่นได้เลยนะฮะแต่ว่าอี PS5 เนี่ยไม่ใช่นะครับ PS5 เนี่ยเขาประกาศว่าเกมที่จะเล่นย้อนหลังได้เนี่ยต้องเป็นเกมที่ผู้พัฒนา accept ให้เล่นย้อนหลังได้หมายถึงว่าผู้พัฒนาต้องมีการทำอะไรบางอย่างต้องมีการแบบแก้ไขเกมตัวเองต้องมีการใส่โค้ดปรับปรุงอะไรบางอย่างเพื่อทำให้มันลงในเครื่อง PlayStation 5ได้อย่างเงี้ยครับหมายความว่าก็ต้องเป็นงานของผู้พัฒนาเองว่าจะทำไหมหรือไม่ทำดังนั้นเนี่ยจะมีแน่นอนเกมที่ผู้พัฒนาแบบเขาไม่ได้ทำแล้วแล้วก็มันก็เล่นกับใน PS5 ไม่ได้อย่างเงี้ยครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องดูมาดูว่าถ้าสมมติว่าเราคิดว่าซื้อมาเนี่ยเพื่อที่จะเล่นเกมของ PS4 ด้วยเนี่ยนะครับไอที่โฆษณาหลายๆพันเกมที่จูงใจเนี่ยก็ต้องมาดูว่ามันเล่นได้จริงหรือเปล่าเกมที่เราอยากเล่นนะถ้าสมมติว่าอ้าวมันเล่นไม่ได้ไงครับถามว่าเราอยากเล่นเกมนั้นแล้วก็เกม PS5 ยังไม่มีเกมที่อยากเล่นจริงจังแต่ว่ามีเกม PS4 แต่ดันเล่นแบ็คเวิร์ดไม่ได้อะไปเช็คละเงี้ยถ้าถามว่าคุ้มค่าที่จะซื้อเร็วๆไหมของ PS5 ก็ไม่ก็ไปซื้อ PS4 ซึ่งตอนนี้ราคามันลงอย่างมากเลยอีกเครื่อง PS4 Slim เนี่ยลงมาประมาณไม่ถึงหมื่นอะประมาณ 7,000 8,000 อะไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เล่นไปซื้อ PS4 ดีกว่าเล่นพวกนี้เพราะว่าไลบรารีเกมมันเยอะละตอนนี้ของ PS4 นะครับแล้วก็กราฟิกมันก็สวยอะส่วนของ PS5 ก็เอาไว้ทีหลังนี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่จะแนะนำในวันนี้ก็คือมีประมาณ3ข้อเนี่ยหลักๆในการพิจารณานะฮะสำหรับการซื้อเครื่องแรกหรือเปล่านะครับก็สำหรับวันนี้คงมีประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้ามีข่าวอัปเดตยังไงเดี๋ยวก็เราผมก็จะมาพูดถึงกันอีกทีนะฮะถ้าแบบเป็นข่าวที่แบบดูน่าสนใจนะครับสวัสดีครับ